FBI คงเป็นชื่อที่คนไทยคุ้นหูกันเป็นอย่างดีที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในด้านการป้องกันและปราบปรามคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องการก่อการร้ายซึ่งปัจจุบันหากสังเกตได้ว่าหลายๆประเทศได้ประสบปัญหาการก่อการร้ายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอันทำให้เกิดแนวคิดที่จะมีการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังประเทศไทยก็เช่นเดียวกันหากแต่อาจจะไม่เกิดปัญหาในการก่อการร้ายโดยตรงแต่ใช่ว่าจะไว้วางใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้การฝึกปฏิบัติการพิเศษภายใต้หลักสูตร Active Shooter เป็นหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษที่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบปรามหรือหน่วยคอมมานโดกองปราบได้ทำการฝึกฝนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อเข้าจู่โจมและเข้าช่วยเหลือตัวประกันซึ่งการจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้มีทางเจ้าหน้าที่หน่วย FBI จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้เข้าสังเกตการณ์ในการจำลองเหตุการณ์ด้วยหลังจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล็งเห็นความสำคัญโดยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยเข้าอบรมในโครงการ Train the Trainer Alert Active Shooter Response Level 1โดยทางด้านพันตำรวจโทต่อศักดิ์สุวิมลรักษาราชการแทนผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษและพันตำรวจโทปิยรัตน์สุภรัตน์รองผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบปรามได้เป็นตัวแทนส่วนหนึ่งในการเข้าอบรมโครงการดังกล่าวที่เมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการที่เขาให้โควต้าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย5คนเนี่ยไปอบรมในหลักสูตรเทรนเนอร์เนี่ยที่ซานฟรานซิสโกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็มาดูในเรื่องของว่าเมื่อเราเทรนเรามาแล้วเนี่ยเราเอาวิชาความรู้เข้ามาทำอะไรเขาต้องการให้เราช่วยเหลือตัวประกันเวลาเกิดเหตุเนี่ยเขาเหมือนเขาทำวิจัยมาแล้วหลักสูตรนึงเนี่ยFBI จ้างมหาวิทยาลัยนึงเนี่ยทำวิจัยถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อบกพร่องที่จะต้องมาปรับปรุงแล้วก็ตกผลึกออกมาเป็นหลักสูตรเขาเราเขาเรียกว่าแผนการสอนโดยใช้ครูฝึกของ FBI มาสอนให้กับพวกพี่ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นแล้วที่เรากลับมาเนี่ยเราก็เอาวิชาความลองรู้ตรงนั้นเนี่ยกลับมาถ่ายทอดเลยเขาอุดช่องโหว่ของข้อบกพร่องซึ่งเจ้าหน้าที่ law enforcement ของเขาเนี่ยเข้าไปในถึงที่เกิดเหตุแล้วไม่รู้ขั้นตอนการปฏิบัติว่าจะปฏิบัติยังไงขั้นตอนเขาเมื่อมีเหตุแล้วมีเกินเลิกยิงตัวประกันแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะงักๆๆทำอะไรไม่เป็นนั่นคือสิ่งที่เขาสอนให้พวกพี่ในการตัดสินใจแล้วก็มาถ่ายทอดให้กันดีกว่าเวลามีเหตุพวกคุณจะต้องทำยังไงขั้นตอน 1 2 3ขอไม่บอกดีกว่านะครับมันจะต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติปั๊บชีวิตตัวประกันสำคัญที่สุดแต่ที่สังที่เหนือสิ่งอื่นใดและชีวิตของตัวผู้ปฏิบัติเองก็สำคัญมันต้องปลอดภัยทั้งหมดนอกเหนือจากหน่วยคอมมานโดกองปราบแล้วยังมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษสำคัญเช่นหน่วยอรินทราช26ชุดต่อต้านการก่อการร้ายนเรศวร261และหน่วยงานสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะหยิบยกทักษะที่ได้เรียนรู้มาใช้ประยุกต์ในการควบคู่กับการปฏิบัติการพิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตำรวจไทยให้มีคุณภาพสูงสุดอย่ารีบเป็นโจรเชียวครับเพราะทางหน่วยคอมมานโดกองปราบได้ฝึกถึง FBI เชียวนะครับไม่งั้นอาจจะโดนแบบผมครับสราวุธแป้นสิริมงคลคุณถ่ายภาพประพันธ์โยมนาข่าวที่สปริงนิวรายงานอ๋อไม่